สร้างอยู่สร้างจิตมีทำเลที่ทำงานเป็นประจำทุกสัตว์ทุกบุคคลอยู่ที่เฉยไม่ได้เพราะธาตุขันธ์มันรบกวนวุ่นวายตลอดเวลาทั้งความหิวความกระหายทั้งโรคภัยไข้เจ็บมีเป็นประจำในขันธ์จะเรียกว่าขันหาความสงบพอตัวไม่ได้ก็ไม่ผิดเพราะขันเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงต้องมีความบกพร่องต้องการหรือแปรปรวนภายในตัวอยู่เสมอโลกจึงต้องทำงานกันไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลต้องทำงานเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อความเป็นอยู่เพื่อชีวิตรอดไปเป็นมันๆจนถึงอวสานของชีวิตนั้นๆโลกจึงอยู่เป็นปกติสุขโดยไม่ต้องขนขวายอะไรไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นโลกจึงมีงานประจำตนนอกจากมีงานเป็นประจำตนแล้วยังต้องมีสถานที่ทำเลยอย่างการทำงานนั้นนั้นมนุษย์เราอยู่สถานที่ไหนที่ใดก็มีที่ทำงานเป็นของตนและมีโรงงานเป็นที่ผลิตเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเพื่อธาตุเปลือกขันเพื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั่วๆไปนี่เป็นข้อเปรียบเทียบแล้วงานที่โลกธรรมนั้นผลที่ถูกผลิตออกมาเป็นความสำเร็จแต่ความต้องการและธาตุขันธ์ให้โลกเห็นอยู่อย่างชัดเจนเป็นโรงงานผลิตสิ่งนั้นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาโรงงานนั้นผลิตสิ่งนั้นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาจากโรงงานนั้นนั้นที่นี่ทางพระพุทธศาสนาก็มีงานเป็นของตนมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่จะเยียวยารักษาจิตใจของตนและก็อย่างยิ่งนักบวชมีโรงงานเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตจารักษณะเป็นหลักฐานมั่นคงเป็นกฎเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่างานอื่นใดเพศอื่นใดด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสะท้อนสึกจึงทรงสั่งสอนสถานที่ทำงานและงานอันเป็นความจำเป็นที่จะได้ผลเป็นที่พึงพอใจและความประสงค์ของผู้ต้องการผลอันพึงหวังเป็นทรงสั่งสอนสถานที่ที่อาศัยทรงสั่งสอนงานที่ทำที่ทำไม่ผิดพลาดทรงสั่งสอนว่าให้อยู่ในสถานที่สงัดในป่าร่มไม้ชายเขาตามถ้ำหรือร่มผาอันไม่เป็นที่พลุกพล่านด้วยสิ่งต่างๆเพื่องานที่ทำนั้นจะได้เป็นไปเพื่อความราบรื่นมีงานพ้นความมุ่งหมายงานที่ทำก็คือการพิจารณาตั้งแต่ขั้นสมถะความสงบเย็นใจด้วยวิธีการนั้นๆเช่นสมถะธรรม40ข้อทรงแสดงไว้เพื่อความสงบระงับของจิตซึ่งเป็นตัวฟุ้งซ่านวุ่นวายด้วยอำนาจแห่งโรคภายในได้แก่ที่ตัณหาอาสวะเครื่องหมักดองอยู่ภายในจิตใจให้สงบตัวลงไปด้วยอุบายวิธีแห่งสมถะธรรมนั้นๆเห็นอนาปานสติเป็นต้นนี่คืองานขั้นเป็นขั้นเป็นตอนนี่พูดในภาพทั่วๆไปในขณะที่จะสับงาน
หรือเปลี่ยนงานในเวลาเช่นนั้นก็มีเช่นวิปัสสนาการพิจารณาแยกแยะในสิ่งต่างๆด้วยอุบายของสติปัญญาอันเป็นความฉลาดแหลมคมให้รู้ตามความเป็นจริงในธาตุในขันธ์ทั้งภายนอกภายในตลอดถึงโลกทั่วๆไปซึ่งอยู่ในวงแห่งการพิจารณาของปัญญาที่ประคุมรู้รอบขอบคิดนี้ทั้งนั้นแต่พออย่างยิ่งวัดป่าพันตัดก็เปรียบเหมือนโรงงานอันหนึ่งที่เราทั้งหลายเป็นผู้มุ่งต่องานและผลของงานได้มาสู่สถานที่นี้ที่นี้หัวหน้างานก็ได้แจกที่เป็นหัวหน้าวัดผู้ทำงานเพื่อเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวเป็นเพื่อเป็นสาระคุณจริงๆก็คือตัวของเราแต่ละองค์ละองค์ที่มาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในวันหนึ่งวันหนึ่งเราทำงานด้วยอุบายการแนะนำสั่งสอนจากหัวหน้างานเป็นไปอย่างไรบ้างอันนี้เป็นข้อที่ควรคิดอย่างยิ่งสำหรับนักบวชเรางานเขาทุกโรงงานเมื่อตั้งโรงงานขึ้นมาแล้วผิดงานนั้นนั่นขึ้นมาผลของงานย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่โรงงานของเราที่เต็มด้วยคนงานได้แก่สมณเพศสมณกิจอยู่ภายในมันมีผลงานอย่างไรบ้างที่ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจของเราผลงานเช่นสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจเป็นอย่างไรบ้างวิปัสสนาธรรมคือความรู้แจ้งเป็นลำดับในสภาวะธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาของตนปรากฏขึ้นอย่างไรบ้างที่เป็นผลของงานทั้งสองประเภทคือสมถะธรรมและวิปัสสนาธรรมนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้ถึงใจทุกๆรูปทุกๆองค์เนี่ยโรงงานสถานที่ทำงานก็คือสถานเดินจงสถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานก็คือสมถะจิตที่ปรัชนาจิตของเราโลกเขาทำงานเขามีผลของงานปรากฏขึ้นมานักบวชเราทำงานมีผลปรากฏอย่างไรบ้างขอให้พากันคิดอย่างถึงใจถ้างานนี้ไม่ปรากฏแก่จิตใจของเราแล้วก็แสดงว่าเรานี่เจ้งปฏิบัติทำงานไม่เห็นผลมีประโยชน์อะไรขายหน้าเปล่าๆตั้งโรงงานขึ้นมาทั้งโรงสิ้นเปลืองไปกี่ล้านเงินแล้วทำงานลงไปไม่เห็นผลของงานเลยทำไมโรงงานนั้นๆจะไม่ล่มจมต้องล่มจมโดยไม่ต้องสงสัยนี่สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่อบรมเรียกว่าโรงงานเราทั้งหลายแต่ละท่านและท่านเป็นผู้ทำงานในหน้าที่ของพระมีศาสดาองค์เอกเป็นผู้วางโครงการทั้งหมดโดยถูกต้องแม่นยำดังทำทั้งว่าสวขาตธรรมตรัสไม่ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมียานิธรรมพร้อมอยู่เสมอที่จะยังผลให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสวขาตธรรมนั้นได้รับเป็นที่พึงพอใจและทั้งสองประการคือเหตุได้แก่การดำเนินของเราและผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินของเราในทางสัมมาทิฏฐิสัมมาธรรมนี้เป็นอย่างไรบ้างหากยังไม่ปรากฏผลก็แสดงว่านี่เราเริ่มเหลวไหลไปโดยลำดับลำดับทุกรูปทุกนามดีไม่ดีเหลวไหลจนกระทั่งถึงหัวหน้างานว่าการสั่งสอนธรรมะนั้นเป็นโมฆะธรรมหาสาระไม่ได้หากว่าการสั่งสอนนี้เป็นธรรมไม่สาระแล้วผู้ปฏิบัติการทำไมจึงไม่เห็นผลมันก็ต้องสอบแสดงมาถึงหัวหน้าอีกหัวหน้างาน
แต่นี่ได้แนะนำคำสอนหมู่เพื่อนไปอบรมใจด้วยความแน่ใจว่าไม่ผิดในวิธีการที่สั่งสอนทุกแง่ทุกมุมทั้งเหตุและผลเพราะได้ดำเนินมาแล้วอย่างโชคโชนไม่สงสัยทั้งการปฏิบัติตะเกียบตะกายล้มลุกคุกคามมีตั้งแต่ภาคปฏิบัติอันเป็นครูเป็นอาจารย์สอนตนและจะเป็นอันดับต่อมาที่จะต้องแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนโดยวิธีการที่ตนดำเนินมาผิดหรือถูกประการใดเป็นครูเป็นอาจารย์ของตนและยังนำมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่เพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยทั้งเหตุและผลที่ตนได้ดำเนินมาด้วยเหตุนี้หมู่เพื่อนควรจะพิจารณาให้ดีอย่านอนใจอย่าสงสัยเรื่องอะไรในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเต็มไปด้วยปัจจัยความเกิดตายซึ่งเป็นไปด้วยความคลุกเคล้าขันนี้ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้มีเฉพาะธรรมะตธรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นผลงานของเราผู้ปฏิบัติอยู่ในโรงงานนี้และเราซึ่งเป็นเจ้าตัวการตัวงานนี้เท่านั้นนี่เป็นสำคัญเราให้งานนี้สำเร็จงานนี้ไม่สำเร็จเหลวไหลนักปฏิบัติเราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเทศก็พร้อมเป็นวัตถุสมบัติหมดภายในตัวของเราหากจะวิบัติก็คือสติวิบัติปัญญาวิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฟื้นได้ดัดแปลงได้ทำให้ฉลาดได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้อบรมให้เห็นผลงานของตนที่ปฏิบัติปฏิบัติงานไม่เห็นผลงานเลยแล้วเหลวไหลที่สุดนั้นนั่งบวชเหลวไหลดูไม่ได้เราแต่ละรายอะไรเหลวไหลดูได้ยังไงไม่อาภัยเจ้าของหรือเราเพื่อความพ้นทุกข์แท้ๆที่กล้าเข้ามาสู่วงพระศาสนาด้วยความเต็มกล้าและหน้าที่ของเราการงานของเราเป็นงานที่เลิศก็สุดตามทางศาสดาดูแค่แล้วทำไมจะกลายเป็นงานเหลวไหลผลกลับขัดกันกับธรรมขัดกันกับหลักศาสนานอกจากขัดกันกับเราศาสนาแล้วยังจะเป็นฆ่าศึกต่อศาสนาและเป็นฆ่าศึกต่อเราด้วยเรื่องไม่ได้อันใดที่เป็นที่มุ่งคนจะแต่เราก็คือวิธีการดำเนินตามหลักธรรมเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายในโลกนี้มีป่าช้าเป็นไปหมดอย่าว่าแต่เราอย่างเดียวเลยโลกทั้งโลกขึ้นชื่อว่าจับสังขารแล้วต้องมีการเกิดการดับการล้มความตายแต่สถานที่ใดมีแต่ป่าช้าของสัตว์ของบุคคลก่อนที่จะตายมีดิ้นรนควนกระวายจนกระทั่งไปไม่ได้แล้วก็ยอมตายไม่ใช่กองทุกข์จะเป็นอะไรเราสงสัยอะไรในโลกแห่งกระทะที่ครอบที่ตาเราหรือทอดเราอยู่เหมือนกับเนื้อกับปลาเลยนะด้วยความทุกข์ต่างเราสงสัยอะไรก็มีทางเดียวที่จะกระโดดให้รอดพ้นไปได้จากกองทุกข์กองไฟคือราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาเป็นต้นนี้เท่านั้นเป็นทางที่เอกเป็นสถานที่เกษมเป็นธรรมที่เลิศภายในจิตใจที่จะพาให้ข้ามพ้นไปได้ถึงความปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงให้ทรงพาไปเอาให้ถึงใจนะการวิปัสสนาอย่าท้อถอยอ่อนแอไม่มีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นจากความท้อถอยอ่อนแอความท้อแท้หรือไรผลจะเกิดขึ้นเพราะความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาททั้งสี่คือฉันทะพอใจในอัตในธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นี่อย่างเดียวเท่านั้นไม่พอใจกับสิ่งอื่นใดวิริยะเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เพราะเราเคยจมอยู่ในทุกข์มาไม่เป็นที่สงสัยแล้วประจักษ์ใจทุกคนจิตตาให้มีความรักความใฝ่ใจในงานของตนอยู่เสมอวิมังสาจะทำอะไรให้คิดให้อ่านใจตรงยาสับแต่ว่าทำให้มีความจงใจคือสติติดแนบไปด้วยปัญญาพิจารณาใกล้ควรเสมอนี่คืองานเพื่อความหลุดพ้นอิทธิบาทแปลว่าแดนแห่งความสำเร็จเกย์ย่อไม่มีงานแดนใดที่จะ
ถูกต้องแม่นยำและเหมาะสมยิ่งกว่าอิทธิบาททั้ง4อันเป็นแดนสำเร็จนี้ไปได้เลยได้เลยขอต้องจบดีฮะอ๋อดีฮะ